สวัสดีครับท่านสังวิธีสารครับผมสวัสดีครับองค์เขียววิธีสารครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับเต้นวิธีสารครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับพ่อทั้งชาวภาษาทั้งชาวนอครับผมโอ้พี่น้องครับตอนนี้กำลังเล่นอย่างกันครับเดี๋ยวนี้เป็นบุญงานอย่างกันเมื่อไหร่เป็นบุญงานอย่างไหนกันเมื่อไหร่ว้ายไม่ได้ลงอันแงกมือเครื่องหลังกันนะโอ้ว้ายว้าวมันรถไฟขึ้นไหมแล้ววะของพันสากเย้โอ้ล่างล่อดิโลนี่คลิปนี่ล่างล่อล่างล่อขั้นนั้นเพิ่นเพิ่นเพิ่นใช้ขาไม้ล่ะเออโหล่ะบ่ไงไปไม้ไหลไปได้บ่เออเบิ่งแน่โหล่ะบ่อันนี้ยังบ่ได้ฉีกกระดาษตัวนี้เพิ่นว่ายังไงไม้ตัวนี้พี่น้องเพิ่นล่ะขนาดขาดแล้วยังได้เอานี่มาติดไว้ด้วยอันนี้ก็ติดไว้ตัวนี้ยามันเก่าครับอันไปซื้อเตี๊ยบกาวพี่น้องครับภาษาโอ้เพิ่นว่าบ่งานว่าต้องกระดาษยังบ่ได้ฉีกเพิ่นว่าพี่น้องครับต้องอาทิตย์นึงซะก่อนเออตอนนี้กำลังฉลองรถใหม่ฟันสักเพื่อนพี่น้องครับโอ้เวียบ125รุ่นใหม่ได้นี่ลงรุ่นนี่โอ้ยแต่ไม่รุ่นล่าสุดดิมันออกมาใหม่เนาะไว้รุ่นล่าสุดได้นี่รุ่นนี่บ่จังใหม่บ่ใหม่แล้วของว่ามื้อนี้แหละครับให้ถามกันน่ะเป็นให้ถามความจริงใจบอกกันจริงๆหมดครับผมไปขับไปโคได้พ่อเรียนไปคือได้ออกค่อยงามแท้ก็ไปได้โคโดนเติบเบื้อครับเพราะมัน 2-3 เดือนแล้วบ่ได้ขับไปโคไว้คือมีนั่นล่ะให้แน่ตัวเพิ่นว่ากูมื้อนี้ให้ไปรับแน่เป็นหยังโอ้ยไปกับไปตัวไปกับไปตัวครับไปกับไปว่าแต่ขับเป็นบ่ครับโอ้ยกับพันทักแล้วหันไปแล้วตัวสิตุกๆตักๆไปไหนแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยไปในเฮาเอาม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 าพี่น้องครับผมครับมื้อนี้โอ้คุณปอยสมบูรณ์กับมาพอดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยหยังพ่อเอ้ยหยังหยังเอาน้ำพ่อนมาโอ้นำมาให้ทีมงานเฮาลบขนล้นปีกโอ้พี่น้องครับผมครับมื้อนี้เสียวหัวไอ้ก้อนว่าว่าไงว่าเมื่อนี้เอ็ดเมนูเด็ดเนาะลุงเขียวเนาะครับผมสำหรับลาบเป็ดนี่พี่น้องครับช่วงนี้นี่เนื้อกินไม่ค่อยได้หมูกินไม่ค่อยได้บ่ครับทั้งเนื้องัวทั้งเนื้อหมูครับพี่น้องพี่น้องครับเป็นยังไงหมูมันโรคเป็นโรคระบาดช่วงนี้จักเขาเอิ้นโรคยังลืมเข้าแล้วล่ะมีแต่เป็นตุ่มงัวซิดคนก็เป็นงัวซิดคนว่างั้นนี่แหละครับพี่น้องครับผมครับก็เลยพากันกําลังจะพากันลดขนล้นปีกพี่น้องครับมื้อนี้เดี๋ยวกินลาบเป็ดนํากันเนาะลุงเขียวเนาะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับผมครับบรรยากาศตอนแรงๆก็ทางพ่อทาแน่ลุงอากแน่เพิ่นว่ากําลังกินมาแต่ว่าจังได๋บ่มาเลยบ่มาบ่นี่พี่น้องครับนี่กําลังเอื้อนไปกันละพี่น้องครับว่าสิมาเตรียมรถใหม่พันสักเพิ่นพี่น้องเอ้าบัดนี้เดี๋ยวติดตามนําการพี่น้องครับเดี๋ยวลดขนล้นปีกดีสกอร์พี่น้องครับมื้อนี้กินลาบเป็ดนํากันแซ่บๆเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งวิธีการต่อไปครับพี่น้องครับอันนี้ครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมหลังจากคือว่าถอนขนล้นปีกเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะก็เลยมาทําการทําแหละเพราะว่าสิเป็นลาบครับพี่น้องต้องเอาหนังทําแหละหนังออกซะก่อนนะครับพี่น้องครับผมแล้วก็สิทําการเฮ็ดเครื่องในอีกทีนึงนะครับแต่ว่าทางลุงเขียวนี่เด้อลุงเขียวโอ้ประจําทุกคนนี่ล่ะทุกคนบ่นึงตั้งนี่ซับให้มันละเอียดไว้ซะก่อนครับพี่น้องครับผมสิมีเมนูเด็ดๆหลายอย่างอยู่เด้อพี่น้องเด้อติดตามกันนําครับหนังออกมาแล้วทั้งหัวทั้งขาครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเนี่ยทําแม่งัวนี่สิเป็นเนี่ยสันอันนี้เป็นเนี่ยนะอึกอ๋อนี่ครับนี่เนี่ยนะอึกอืมงัวเป็นเนี่ยสันเนาะลูกอากเนาะแม่นอันนี้เป็นเนี่ยนะอึกโอ้มีแต่ปลากินลิบๆดีเนาะนี่มันลองบ่ลองบ่หือพอจะทําบ่โอ้ยท่านสันได้ไปหยังท่านสันเล่ามึงอ่ะตอนไหนมือบ่อนว่างครับกําลังคั่วโตที่2ที่3ไปเรื่อยๆอยู่เนี่ยพอสมบูรณ์ดังไฟดีนั่นเอาคิดว่าหายไปซื้อผักว่าไปดีดีนี่ครับสันที่สองครับผมเนี่ยที่เป็นตะคมป่ะบ่เขาตัวกันด้วยบ่เขาบ่ควรจะเสียเนาะเกี่ยวเนาะเดี๋ยวบ่เขาฝนบ่ได้ฝนพอฝนอยู่ดีบ่ฝน
ใส่เกียวหวยออกว่าพี่เราเป็นยังอยู่ไงมันเป็นยังไงอยากอายอยากอายอยู่บ่เดินมันไปฉี่ใส่น้ำก็ยังไม่อยากอายเลยนี่ว่ากันที่นี่ถือคนขวาดอยากอายอยากอายเลยวะโอ้อันนี้สิเป็นตุ่มป่ะนี่พระศักดิ์งานครับผมทั้งหัวทั้งกระดูกกับเนื้อน้ำแน่นี่แหละครับพี่น้องครับผมแต่ว่าเครื่องในต้องเฮ็ดที่หลังอีกทอนครับพี่น้องครับผมโอ้มึงเนี่ยหัวเป็ดนะฮะโอ้โหย่างเนาะคุณพ่อเนาะก็อยากย่างหัวว่าซั่นว่าโอ้ยยังสิล่ะผู้เฒ่าจังซั่นต่อเรียกอยู่เรียกกินได้ดิพูดหัวเอ้ยเอาขาจะจักมันนี่ยำได้มั้ยบัดเอาดูสิฮะครบไปครับครบแล้วนี่จะอันอื่นไปย่างหรือป่ะนี่ได้ย่างปีกเลยย่างเออนี่ล่ะปีกเอาไปหมักเดี๋ยวไปเถอะแล้วบีจงไปเลยเด้อไปตำหนักใส่นะครับผมที่นั่งเขาเอื้อนก่อนแม่นๆหนีตาบัวเออโอ้โหแม่นเป็ดเลยเป็ดมันมีขาเป็ดมี2ขาดิ12ตัวก็มีเป็ด2ตัวมี3ขาดิ3ขานั่นแล้วอีกขานึงไปเลยครับเนี่ยอ๋อมึงเหลือวิ่งนั่นละกระตันพูดเลยเนี่ยเดี๋ยวยังติดตามนะครับเนาะติดตามไหมตอนกระปุงจีเฮ็ดพูดละไปหาสื่อพักก่อนบ่นขาดพักนี่ลูกเจียวซ้อยไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยครับพี่น้องครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเฮาก็ทําการแล่ทําการฟักดีลูกเนาะครับผมบัดนี้กําลังจะถึงขั้นตอนการล้วนครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้ล้วนพวกหนังพวกหนังมันแล้วก็เอาเนื้อลงไปนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะทุกข์ยากกว่าอย่างน้อยผมลูกเนาะครับผมโอ้สุดยอดครับพี่น้องเนี่ยเป็นเนื้อหนังเป็นหนังด้วยนะครับท่านเนี่ยพี่น้องนี่ก็หลายผมมากินไฟกันมาแซ่บๆลงกันลูกเนาะครับผมโอ้สุดยอดครับแม่หลายเด้อครับได้อยู่ในกลิ่นเฮามื้อนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่นว่าลาบเป็ดแบบวิถีสามบ้านเฮาเนาะครับผมแต่ถือว่าเป็นเมนูเด็ดเลยก็ว่าได้ครับผมอืมพี่รองครับผมครับนี่พี่รองครับเดี๋ยวเฮาล้วนดีมันสุกก่อนนี่เด้อเดี๋ยวเฮาโอ้กินบ่ได้พี่น้องเอ้ยกินอันนี้แล้วเฮาเดี๋ยวถ่ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งวิธีการปรุงพี่รองครับครับผมติดตามพี่น้องติดตามครับพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องครับผมครับหลังจากที่เอาไปโรยซุปแล้วก็ปล่อยมันเย็นลงเนาะครับผมอันนี้ก็ตำมือเก่าล่ะพี่น้องครับผมครับแต่ว่าผู้ใดได้ทั้งได้เบิ่งทั้งช่องวิถีอีสานแจงของจักสูตรอยู่ครับผมแต่ว่าทั้งช่องภาษานี่หึงเถื่อโดนเทียครับผมอ๋อพี่น้องครับผมครับมื้อนี้ก็ได้สูตรเด็ดพี่น้องครับมื้อนี้เฮาครับเนาะตำเหนียวครับตำเหนียวสูตรวิถีอีสานโอ้แต่ว่าเพิ่นว่าเลือดเป็ดนี่แต่เก่านี่แต่สมัยโบราณเนาะคนตกลอดตกเตียนตกต้นหมากต้นไม้นี่เพิ่นเอาเลือดเป็ดให้กินแล้วได้เพิ่นว่าแต่ว่าเลือดเป็ดเทียมนี่แหละครับได้ยินแต่เพิ่นว่านี่แหละครับโอ้เพิ่นว่าพี่น้องครับนี่ครับว่าตำก่อนพี่น้องอืมนะนะพี่น้องครับผมลองกันก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวตามดีๆซะก่อนให้เข้ากันแล้วลงเนาะครับผมติดตามกันพี่น้องครับพี่น้องครับผมครับวันนี้หลังจากที่ตามเข้ากันเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเริ่มปรุงแล้วลงเนาะครับผมอันนี้พี่ข้าวคั่วลงไปพี่น้องครับโอ้สูตรเด็ดตัวนี้พี่น้องครับโทษผู้ใดมาเทสเข้ากับจังใจกี่ผู้บางคนเพิ่งว่าเอาเลือดใส่กันคนเลือดก็ได้เพราะว่าแค่นั้นครับอันนั้นเป็นยังไงเพื่อนอันนั้นเขาโตเอิญอ้ําติเนี่ยอันนี้ไอ้สันอันนี้เขาเป็นตําเหนียวครับนี่ตําเหนียวอันนี้ครับผมอันนี้เขาใส่ไปแล้วบุ้งไปนี่พี่น้องครับหลังจากที่เข่าขวาหอมลงมาขาดบ่ได้อืมเนาะจัดลงมาโอ้โอเคบัดนี้พี่น้องครับโอเคสักแลดเพิ่นน่ะพี่น้องมีสวนโอเคมีสวนครับผมโอ้มานี่เอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องครับปลาลงมาจังหน่อยพี่น้องเด้อพี่น้องครับบักนาวบีบลงไปพี่น้องครับบนในห้องตำพอดีพี่น้องครับโอ้แสบตัวพี่น้องเป็นว่าตำเหนียวสูตรเด็ดน้องเดียวแล้วตัวนี้เนาะครับผมมาเดี๋ยวบานนี่เนาะใส่ลงมาพี่น้องครับกวดงดเลยครับอันนี้ขั่วหัวหอมไปเลยนะครับใส่หอมพริกไทยกับตำกานี่แบบไม่ต้องซิมเลยซิมกันพวกมาเค้กกับใส่แต่ว่าต้องเกี่ยวเห็ดบ่เผ็ดครับพอดีแล้วเผ็ดไว้เพื่อคนบ่กินเผ็ดครับผมเนาะพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปยู่ไปกินน้ำกันพี่น้องครับวันนี้ครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือลาบเหนียวหรือว่าตำเหนียวครับผมตำเหนียวอันนี้อันนี้ก็ไปคือลาบธรรมดา
ก็ปรุงธรรมดานะครับเนาะครับผมพี่น้องครับ13พี่น้องเอ้ยพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ก็หลังจากที่นะเนาะเนาะปรุงเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องครับผมครับลาบก็ได้ไปต้มพี่น้องครับมื้อนี้ก็เป็นต้มเป็ดพี่น้องครับผมครับนี่ก็เดี๋ยวกําลังจะซุกพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายกินน้ํากันฝีมือของพันเต้นแมนบ่เนี่ยคิดว่าแมนครับสำหรับการต้มเนาะแต่ว่าการก้อยนี่เป็นของลุงเขียวครับพี่น้องครับผมอยู่อีกทางนึงอีกอทัวโอ้ก้องดิมือจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเป็ดพุ่นละงั้นไปพุ่นละพันสักไปมืดไปพุ่นสามน้ำกันครับพี่น้องครับผมทางนี้ก็เป็นย่างน้ำเนี่ยทั้งหัวขึ้นขาครับพี่น้องครับผมขอได้จะไปร้อยซิมเบิดหมอได้หรอครับเป็นกำลังซิมอยู่พี่น้องครับผมพันเต้นก็ได้ทั้งลงอ่างด้วยครับโอ้ไปเรียนมาเสียก็รอก็ได้แต่น้อยให้เนาะพอต้องพอต้องบุญน้อยเอาบุญไปยิ้มเบิ่งดูพี่น้องได้แดงจึ้งครึ่งว่าไปไปเป็ดนี่สิเป็นหมูเป็ดเป็ดเขาหรือไม่แต่ว่าทั้งหยาบเดี๋ยวลองเบิ่งบรรยากาศจะมาลองทำงอต่อเนื่องแน่พี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศนี่แหละครับผมพันธุ์สักเป็นขอเป็นเมื่อกล่องซะก่อนว่าหั่นโทยังดอกว่าหั่นก็ได้มีแต่ถอนขนล้นไฟไปซะก่อนอะบัดนี้ต้มกะอาจจะได้ที่แล้วล่ะพี่น้องครับบัดนี้เฮาต้มก็ได้ที่แล้วล่ะโอเคบัดนี้ถ้าหน่อยยอดแล้วทางนี้ลุงเขียวนี่ครับผมปาดเน่าเลยมาไล่กระโดกกระเดียดฮะบัดนี้พอใส่เพชรดอกบ้องหันเพชรท่านสักเอ้ยครับผมจัดเข้าไปบัดปาดพริกผงเข้าหัวครับผมตามไปราชาชูรสเดี๋ยวซึ่งแม่งเมาทั้งสักเอ้ยแม่งเมาอย่างนี้ช่วงนี้ช่วงหนาฝนพี่น้องเออแล้วเอาไปใส่เบ็ดบอกผมใส่เบ็ดตัวนี้เนาะร้อยขาได้กินย่างเขียวข้าวปั้นเกลือลงไปจังหน่อยนึงน้ำปลาลงไปครับพี่น้องคนตัวละจักน้อยโอ้ยเอาหลายเถื่อนด้วยเหรอวะกลัวมันจะเข้ากันเนาะเอ้าบักเน่าคือว่าแหละพี่น้องครับผมผมสมลงไปเนาะน้ำเขียวเนาะครับผมพอคั่วคือขาดเนาะเว้ยเนาะใส่ความผัดเลยครับพอโดนได้กินโอ้โหจัดลงไปเลยจวดยังเดียวบัดเนี่ยช่วงบัดพี่น้องเอาอย่างเอาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเอาแม่งงูใส่น้ำไหมโอ้ยมันกัดพี่นุ่มจริงเนาะเอาแม่งลูกหากโอ้ยลูกหากก็สอนมาซิมเป็นบ่ล่ะมาซิมมันกันปากไว้เป็นนั่นนะลูกนี่ลูกมันสิได้นะเรามั่นบ่ครับแม่งเมาเลยลูกไม่อยากเลยลูกคุณสอนหน่อยนี่เรียกน้องมาน้องเมาจะนี่ครับตัวแม่งเมาครับผมมาพ่อยังสิได้เอาใส่เอาเนี้ยบอกไปยังไงบอกเลยมันเป็นยังไม่ต้องมากันสดเลยมากซิมเราทำยังไงซิมขาดยังสุดยอดแล้วบ้านปันใดดังเข้มพอดีพอดีเนาะไปแม่งเนาะย่างเดียวไปเนาะไปแม่งไปเลยท่านมองกันโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาติดตามกับพี่น้องไปกินบ้านอาจารย์กันเลยเอาพี่น้องครับวันนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับในอยู่ในกินเฮามื้อนี้พี่น้องครับหลังจากที่พักเรียบร้อยแล้วครับเนาะอันนี้ก็เป็นลาบตำเหนียวพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นลาบซุปพี่น้องครับธรรมดาพี่น้องครับแล้วก็พร้อมด้วยต้มนะครับเนาะเอ้ามาพี่น้องครับสุภูทุกคนพี่น้องเอ้ยที่รับชมกันอยู่ตอนนี้พี่น้องครับกินข้าวกินน้ำน้องกันพี่น้องครับตอนเลี้ยงๆนะครับเนาะเออขอทานตอนนี้แซ่บๆพี่น้องเอ้ยบ่แซ่บคือว่าได้แล้วลาบเป็ดเนาะพี่น้องโยอ่ะพี่น้องครับไปในเฮาโอ้ขอทาโอ้ยพอทากับว่าสิมากกับมาแล้วเนาะพี่ทอดพอทาพี่น้องครับผมครับลาบเป็ดจังซี่เขาแรกน้ำกันช่วงนี้กับบ่ครบปานใดพี่น้องครับขาลุงคุณคนได้บ่ครบครับสดแบบมันห่อนเดี๋ยวบาดนี่มันเย็นก่อนว่าหั่นบ่เด้ห่อนทางบ้านแท้เนาะบัดนี้มันเย็นก่อนแม่บ่ให้อย่าเป่าตัวบ่จังหรอกพอดห่อนเดี๋ยวบาดนี่บ่ข้างไม่ได้บ่ทั้งสาวคนมักพริกปุ่นแก้ม
โอ้ไม่ได้เลยนะได้คือยังใส่เองหัวให้เลยเนี่ยหล่อออกมาเลยพี่น้อยบ่มีงานหรอกครับบ่หันผมลงเสื่อมไปเสียบบัวคำอยู่เสียบกวดไอ้ฟันอยู่เออไม่มองนะเก็บไปใส่บินจางบ่ต้มเฮาพอดีพอดีเนาะแต่ว่ามันยังเย็นมันบ่ฮ้อนแม่ไม่ก็ไปข้างอีกตัวแม่นกันบ่คุณพ่อเอามามาพี่น้องครับวันนี้เฮาเขากินน้ำเลี้ยงเลี้ยงได้มั้งเด้อสู้ผู้สู้คนแหละพี่น้องครับที่รับชมกันอยู่ตอนนี้พี่น้องครับกินข้าวกินน้ำมาพร้อมกันใครไปใส่ใครไปใส่มันแตกเลยคือสักคักสักแน่เลยสักคักอยู่ใส่แล้วเนี่ยมาสักเนี่ยมาลงเงินพ่วงเนี่ยนี่ครับใส่ผักกระเดาเนาะมาตั้งลืมเจ็บผักกระเดาป่ะผักกระเดาจีได้การเนาะจะจีนผักกระเดานี่แม่หน่อยผักกระเดาจีนสุดยอดเด้อสุดยอดนะครับหลักแดงหลับย้อนวิธีสารเนื้อไปอยากเคกับบ่แพงบ่หวังโอ้หมายความว่าบ่ได้ห่วงสุดบ่บ่เฮ็ดกินเลยเฮ็ดเลยเบิ่งเฮ็ดของเฮ็ดกินพ่อแล้วก็เบิ่งเลยแต่ว่าเพิ่นอาจสิเฮ็ดเด็กกว่าเฮาอีกก็ได้มันต้องอาจสิเด็กกว่าเฮ็ดรสชาติจัดกว่าเฮาพุ่นแล้วของเฮาเฮ็ดเปรี้ยวเผ็ดหลานนําจุกใจนะมาทางเนาะนี่ขอทานนะพอสมบูรณ์เนาะสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่น้องครับผมครับวันนี้ต้มเป็ดฮ้อนกับบ่ฮ้อนเผ็ดกับบ่เผ็ดอันนี้นี่เป็นลาบสุกพี่น้องครับที่เนี่ยแจ๋มเนี่ยแจ๋มที่เฮาบ่ใส่เลือดพี่น้องครับผมนี่พี่น้องครับมันจะเห็ดแบบนึงเห็ดผักใส่นี่ใส่บัดเอาน้ําเลยมาลงปลาเด็ก12เอาให้ก็บ่กินนี่นะมันเผ็ดเนี่ยมันเดี๋ยวบอกมันเป็นยังไงลุงอ่ะพี่ขวานพันสักอ้าวนี่นี่เนี่ยย่ามามันกี่กันเอาไปมันจะเปลืองมันจะเปลืองมันจะเปลืองไปอ่ะเป็นนี่ก็พอเฮ้ยนี่กันโยมีหนามันนี่ละกันไกลนะโอ้ข่าวบดีจำได้จะนำตัวพอตะบุญว่าแซ่บปะใดก็โอ้เพิ่นว่าอยากกินน้ำกันไก่เพิ่นว่าครับผมครับอยากน้ำสเตอร์เพิ่นว่าเขาจะเปลี่ยนลูกหินน้ำได้กับผมอยู่ละเปลี่ยนจังเปลี่ยนยากก็พอเนาะยากไหนมาพี่น้องได้กินเขากินน้ำกันพี่น้องครับผมครับแซ่บมันน้ำกันพี่น้องเลยแซ่บมันน้ำกันบอกว่าย่อน้ำมันน้อยจอนมันต้องเอาเอาน้ำมาเอาน้ำขาดีตัวนี้พ่อโอ้ยโอ้ยเสื่อยังไงเลยน้องเนี่ยมีน้ำไหมเพื่อนลุงเล็บบอลเอาน้ำเอาลุงเล็บบอลลุงเล็บบอลโอ้ยแมนมันเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเรากินนะโอ้ยมึงเนี่ยหน่อยลุงเล็บลุงเล็บโอ้ยแต่เต่าทำน้ำเออนั่นแหละเขาใส่น้ำหน่อยเพื่อนเนาะขนาดเติมชดเราไหมขนาดเติมไปอยู่ได้ครับเกี่ยวนึงแล้วครับดีจังโอ้ยน้ำแห้งพี่น้องครับเพี้ยว่าไงว่าของแซ่บเพียน้ำนัวก็แซ่บน้องครับมาพี่น้องเอ้ยผู้บางคนก็ว่าอ้ําเพิ่นว่าพี่น้องครับแต่ว่าอ้ําแบบต่ําพี่น้องกันอ้ําเขาเจ้าโซเหยียบผสมน้ําแม่นบ่ว่าลุงอ่ะแม่นเขาเจ้าเหยียบผสมน้ําแม่นบ่แม่นเทิงไปสิดําขึ้นเลยเขาเจ้าสุดเอาก็ทําเหลือผสมน้ำพร้อมเจ้เนี่ยตอนเขาจอนั่นแหละเขาจอเรียบผสมน้ำไม่ได้เป็นคำคำตอนนี้ครับว่าครับผสมเนาะง่ายเอาแบบสดๆเลยดื่มเวลาเขาจอตกลงไหมเขาจอกินสดๆเสียนี่เขาสดๆเลยเนี่ยคุณภาพมันดีดีได้กินได้เป็นอันนี้คือแบบเต็มร้อยบ่มีแอนแบบผสมบ่มีเนี่ยผสมนะลุงเนาะแม่ครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยว่าพันธุ์สัตว์มันป่าสมัยผสมเป็นป่าจ้างโอ้มาตรฐานตัวนี้ไหมแม่ครับงวดนั้นผสมผมใส่กินอะไรมันเจริญเลยจืดไปเลยกาคุณมาลาบเลยโบเกมคนมาต่อไปผมก็ได้จันแห่เลยครับสำหรับตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยครับผมจันแห่เลยพันธุ์สัตว์เราจักแล้วว่าลูกเชื่อว่ามาใส่น้ำครับครับมาพี่น้องครับสุขูสุคนนี่มึงเด้อมีทั้งสุกทั้งดิบพี่น้องครับกินข้าวกินน้ำไปน้ำกันอันนี้ลาบเป็ดสูตรลุงเขียวพี่น้องครับพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยเข้ากันอย่างพันเท่าเนี่ยร้อยหนึ่งพี่น้องครับอำลำเลยใบพกไทยผมอำลำ
เนาะเลี้ยงปลูกแต่บ้านทั้งสู้บ้านหือมันแม่นใจว่ามันนําเฮาเป็นไดเนาะนําเฮาเนี่ยบอกว่าทําต้มเฮายังบ่บอกมันได้หยังตาเนาะเนาะเสียงเสียงช่วยทําได้กับฝั่งน้ํานั่นเนาะเฮ้ยมันเย็นติบ่มันเย็นเหรอแม่มันพี่น้องครับน้ํากายดีครับพี่น้องน้ำเต็มหัวเลยบ่ได้มาเอาลงน้ำขายดีไปนี่ก็ได้โอ้ยโอ้ยเอาหมอเทสดิเออได้ได้ได้เทสทั้งบ่อตะบนแน่ฝนจมน้ำจนเนี่ยเออเอาหมอเทสร้านห้วนโอ้ห้วนดีเลยรวดเอาแล้วในการเรียกนี่ไปไปบ้านนี้โอ้ยคุณละมึงอ่ะเดี๋ยววางยาวใส่หินนั่งหินอย่างละมันแดงแค่นี้มันสุกแดงมันจะตายเลยห้วนป่านนี้ยังมันอ่ะไปดองกันครับเมื่อนี้ก็นี่แหละพี่น้องเอ้ยสำหรับอาหารการกินนะครับเนาะตอนแรงๆไปดองกันเมื่อนี้ก็ลาบเป็ดกินข้าวกินน้ำกันพี่น้องครับอันนี้คือภาพบรรยากาศพี่น้องครับกินข้าวกินน้ำน้ำกันแบบวิถีอีสานบ้านเฮานะครับเนาะก็ยังฝากพี่น้องครับสำหรับคลิปหน้าคลิปในพี่น้องครับคลิปต่อๆไปของทางช่องภาษาเฮาพี่น้องครับว่าจะมีเมนูอย่างเด็ดๆครับผมอย่างไรถ้าการหาอยู่หากินแบบใดจะฝากติดตามกันทีนึงติดตามต่อไปครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ภาษาวิถีอีสานไปทำนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยแต่ต้องกันพี่น้องเอ้